ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งฟิลิปปินส์จีนหรือว่าแม้แต่ไต้หวันนะครับได้ประกาศเตือนภัยและเตรียมรับมือกับไต้ฝุ่นทกซูรีที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งเร็วๆนี้ครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศเตือนภัยประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะจังหวัดคากายันและบาตานเนสนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือไต้ฝุ่นทกซูรีที่จ่อจะขึ้นฝั่งภายในคืนนี้โดยมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วหลายพันชีวิตขณะเดียวกันมีคำสั่งห้ามเรือประมงออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดส่วนที่จีนคาดว่าพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนและตงซานเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากพายุลูกนี้พร้อมสั่งให้เรือประมงกว่า800ลำเรือโดยสาร 6,800 ลำกลับเข้าฝั่งพร้อมอพยพคนงานตามฟาร์มสัตว์น้ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับ